เด็กนี้ยังคงอยู่กับฟุตบอลไทยนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะเห็นเรื่องของการใส่ชื่อโค้ชลงไปนะครับในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเนี่ยอาจจะมีความเอ๊ะนิดนึงเพราะว่าในกฎของไทยลีกเนี่ยเขามีการระบุว่าโค้ชที่รับหน้าที่ในการเป็นเฮดโค้ชเนี่ยจะต้องผ่านโปรไลเซนส์นะครับในระดับไทยลีก2เขาจะต้องเป็นเอไลเซนส์ไล่เรียงลงไปแต่ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีระบบนี้ก็คือระบบของการที่เอาชื่อของเฮดโค้ชที่ผ่านโปรไลเซนส์เนี่ยมาค้ำไว้แต่ว่าในวันจริงเนี่ยเฮดโค้ชคนนั้นไม่มาเฮดโค้ชคนนั้นไม่มาแล้วกลายเป็นโค้ชอีกคนมาทำหน้าที่คุมทีมซึ่งก็พูดกันตามตรงว่าบางทีมใช้วิธีนี้ใช้กันมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นครับคณะกรรมการวินัยมารยาทนะครับได้เพิ่มบทลงโทษในเรื่องของการปรับเงินตรงนี้เข้าไปนะครับสำหรับทีมที่ใช้ผู้ฝึกสอนโปรไลเซนแล้วในวันแข่งขันจริงเนี่ยผู้ฝึกสอนคนนั้นที่มีรายชื่อลงทะเบียนว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมนั้นๆแล้วไม่ได้มาอันนี้จะโดนปรับนะครับในปีต่อไปคืออย่างที่บอกครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยลีกคือใช้วิธีลักไก่ในเรื่องของสโมสรตรงนี้เนี่ยคือเป็นช่องว่างของกฎข้อบังคับในการใส่ชื่อเฮดโค้ชก็คือจริงๆไทยลีกเนี่ยกำหนดว่าเป็นโปรไลเซนส์แต่ว่าถึงวันจริงเนี่ยไม่ได้มาทำให้คนอื่นที่ไลเซนส์ไม่ถึงเนี่ยต้องมารับหน้าที่ในการคุมทีมแทนค่ะก็คือพูดง่ายๆก็คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นผมไม่ได้โปรไลเซนส์หรอกแต่ว่าทีมสโมสรที่จ้างผมอ่ะเขาเกิดถูกใจในฝีมือผมก็ให้ผมคุมทีมคุมซ้อมเป็นเฮดโค้ชไปแต่ตามหลักอ่ะผมไม่ได้โปรไลเซนส์ไงเพราะฉะนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะทำคุมทีมได้นะตามหลักทางสโมสรเองก็ต้องไปจ้างน้องก้านตองซึ่งได้โปรไลเซนส์สมมุติก็ต้องไปจ้างมาเพื่อมาค้ำให้ผ่านตรงนี้มันเป็นช่องว่างของกฎแต่ถึงเวลาจริงเนี่ยวันแข่งบางทีน้องก้านตองไม่เคยมาเลยนะไม่ได้คุมซ้อมเลยมีชื่ออยู่ไม่เคยมาเลยแต่ว่าน้องก้านตองมีโปรไลเซนส์เป็นไปตามกฎใส่ชื่อเข้ามาแต่ถึงวันจริงผมเป็นคนคุมทีมข้างสนามตลอดแต่หลังจากนี้เนี่ยถ้าน้องก้านตองไม่มาน้องก้านตองจะโดนปรับสโมสรจะโดนปรับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยที่มาของกฎตรงนี้มันก็เลยถูกบังคับใช้มากขึ้นเพราะว่าอย่างในลีกเอิงฝรั่งเศสก็จะมีทีมที่ใช้โค้ชที่ไลเซนไม่ถึงนะครับเขาก็โดนปรับไปเป็นแมตช์แต่เขาก็ยอมโดนปรับไงแต่อย่างของบ้านเรามันยังไม่ได้มีกฎข้อนี้หลังจากนี้เนี่ยกฎข้อนี้ก็จะถูกนำมาใช้อย่างเต็มตัวนะครับก็คือในเรื่องคุณสมบัติเนี่ยก็มีการระบุว่าในข้อ 3.27 ทีมใดที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนไม่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันแข่งขันโดยไม่มีเหตุสมควรจะถูกปรับเงิน 10,000 บาทดังนั้นครับบริษัทไทยลีกก็จะเข้มงวดการทำหน้าที่ของตำแหน่งเฮดโค้ชในทางปฏิบัติในวันแข่งขันจริงมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคลับไลเซนซิ่งที่ต้องการยกระดับสโมสรและบุคลากรเนี่ยให้มีมาตรฐานขณะเดียวกันสมาคมเปิดรมโปรไลเซนจบไป2รุ่นตอนนี้กำลังเข้าสู่รุ่นที่3นะครับระเบียบนี้จะถูกบรรจุใช้ในเดือนสิงหาคมนี้ทันทีเพราะฉะนั้นทีมไหนใช้วิธีลักไก่อยู่ก็ยังลักไก่ได้ ก็ยังลักไก่ได้นะแต่วันจริงคุณต้องไปพาท่านนั้นมาด้วยเพราะไม่งั้นน่ะคุณมีโอกาสจะโดนปรับ 10,000 บาทแต่ถ้าคุณไม่พามาคุณก็ต้องเสียค่าปรับไปเป็นแมตช์แมตช์ไปเหมือนกับที่ทีมจะเอิงเขาเคยมีลักษณะเคสนี้แล้วก็ยอมโดนปรับแบบเนี้ยอ๋ออย่างถ้าวันจริงสมมุติเหมือนเดิมกั้นตองไปนั่งแต่ไม่ได้คุมพี่ข้าวเป็นคนคุมก็ได้แต่ขอให้ไปแล้วแถลงก็ได้คือขอให้ไปขอให้ไปแล้วก็ร่วมแถลงข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วตามหลักคือโค้ชต้องเป็นคนแถลงข่าวก่อนเกมหลังเกมอันนี้เป็นต้นนะแต่ค่าเรียนโปรไลเซนส์แพงอยู่นะตอนนี้สมาคมก็กำลังจัดเรียนโปรไลเซนส์อยู่แหละนะครับจะได้มีบุคลากรโค้ชโปรไลเซนส์กันมากขึ้นนะครับแต่ก็จะเสริมนิดนึงตอนเคสของโค้ชธงครับที่หลายคนน่าจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมโค้ชธงมาคุม BG ได้เพราะโค้ชธงยังไม่โปรไลเซนส์มีกฎอยู่นิดนึงนะคะว่าตรงที่สำหรับโค้ชธงเนี่ยถ้าเป็นโค้ชที่ได้คุมทีมอย่างต่อเนื่องแล้วแวะไปอบรมบ้างเลยทำให้โค้ชธงมีสิทธิ์ในการคุม BG ในฤดูกาลหน้านะคะเพราะว่าโค้ชธงก็กำลังอบรมโปรไลเซนส์อยู่ด้วยนะคะแต่แค่ตอนนี้ยังไม่ได้จบหลักสูตรอันนี้ก็เป็นการแบบเหมือนลักษณะอารมณ์อร่วยนะครับก็อารมณ์อร่วยในเรื่องของการใช้ไลเซนส์นี้เพราะว่าโค้ชธงก็กำลังอบรมอยู่จริงๆนั่นแหละค่ะตรวจสอบได้แต่เขาให้สิทธิ์เฉพาะแค่ต้องทำหน้าที่แล้วมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากำลังทำหน้าที่อยู่ด้วยก็เลยเป็นข้อยกเว้นของสำหรับเรื่องของโค้ชธงในการคุม BG นะคะจะได้ไม่สงสัยกันครับ